แกก็มีกระแสแล้วก็มีข่าวว่าจะเข้าวงการบันเทิงก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับตรงนี้ว่าจริงๆพี่ว่าพี่จริงๆไม่อยากจะช่วยแล้วนะเพราะว่าพอมันเข้ามาตรงจุดๆนี้ก็เดี๋ยวจะต้องถูกด่ามากจะต้องถูกด่าว่าอีนี่อีปิงอีเกาะอีห้อยอีโหนและหิวแสงก็จะมีคนด่าด่ามาตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอดีเสียชัดเขาจะเข้าวงการบันเทิงสายบันเทิงซึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้พี่อุ้มเป็นที่ปรึกษาแนะนำอะไรประมาณนั้นแต่พี่ปฏิเสธเรื่องการเป็นผู้จัดการนะครับแต่เรื่องให้การแนะนำให้คำปรึกษาเราโอเคเพราะว่างานในวงการบันเทิงมันเป็นเส้นทางสายเราและเราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานตรงนี้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าปกติพี่เป็นคนที่ช่วยเหลือพวกคนอยู่แล้วไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับเพราะว่าจริงๆการที่จะไปดูแลเป็นเรื่องเป็นราวผู้ตนตรงบอกว่าเข็ดลาบตั้งแต่ออกแล้วค่ะเจ็บพอแล้วไม่ขออีกแล้วค่ะนะตรงนี้แต่ก็ชื่นชมเสียชัดนะฮะที่เขาทำมาหากินไม่งอมืองอขอทานใครนะฮะในที่สำคัญในการที่เขาจะเปรย์ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นคือการทำงานนั่นคือเงินของเขาแต่ก็บอกแกนะว่าเข้ามาแล้วต้องทำตัวให้ดีนะดังแล้วอย่ากลางอย่าลืมตัวอย่าลืมก็จะสอนเลยนะฮะสอนไปแล้วหลายบทแล้วเพชรมันบันเทิงสายเปรุ่นใหญ่ดังมากเสียชัดตอนแรกคำว่าเสียชัดเนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาคือมหาเศรษฐีใช่เขาคือผู้ชายรุ่นใหญ่ที่เคยมีประเด็นเรื่องของการซื้อรถให้สาวประเด็นคือเกาะรถคันนี้แล้วไปทวงแล้วมันมีคลิปลงจนพี่หนุ่มอ่ะต้องเชิญมาพูดคุยในรายการว่าไปเกาะรถเขาทำไมเลยได้รู้ว่าอ๋อไปหลงรักเด็ก27น้องเกดแล้วซื้อรถให้เขาสุดท้ายน้องไม่ได้รักด้วยก็ไปเกาะรถเอารถผมคืนมาแล้วให้คืนไหมคืนต้องคืนนะคืนจบไปจบไม่พอตัดสัมพันธ์กันไปด้วยแต่ทีนี้ค่ะเสียชัดยังไม่จบเพียงนาน้องแพทเพราะว่าตอนนี้คือดังมากก็คือเป็นสายเปย์ตัวพ่อในตำนานเนี่ยดูสิกลายเป็นเน็ตไอดอลไปเลยดูดูสะโพกดูสะโพกเขาไปไลฟ์กับใครอ่ะนี่เขาไปเต้นในช็อปไหนเนี่ยเขาเนี่ยตอนนี้ได้รับการติดมี FC พี่มี MV ติดต่อเข้ามามีโฆษณาติดต่อเข้ามาตอนนี้งานเขายาวไปถึงตรุษจีนปีหน้าแล้วค่ะเฮ้ยกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นเน็ตไอดอลเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านความรู้สึกเสียเขาก็พูดง่ายๆว่าก็ช่วงนี้ขุดหน่อขุดกล้วยก็ไม่ได้ขุดอ่ะเนาะไม่ขุดแล้วจ้ะขุดหน่อขุดกล้วยเนี่ยไม่ขุดวางเสียงวางจอบก่อนแล้วก็ไปโยกอย่างเดียวต้องมารับคิวคือตอนแรกบอกว่าเป็นเสียชัดฉันก็คิดในใจเขาคาเพชรคาทองขายน้ำมันหรือเปล่าเขาขุดหน่อกล้วยเก่งมากเลยนะคือขอชื่นชมเขาที่ขุดหน่อกล้วยแต่ก็สามารถสะสมเงินไปแบบให้คนที่เขาชอบรักได้แบบว่าเป็นแสนนะเขารักของเขาทีนี้สาวก็โทรมาหาเสียชัดค่ะโทรมาตอนนี้โทรศัพท์พังไปเลยนะเพราะว่าโทษเนี่ยรถมากชอบพี่นางขุดหน่อกล้วยแล้วพี่คิดดูอายุเท่านี้แล้วแล้วหุ่นขนาดนี้อ่ะตำยำมากอุ้ยฉันน้ำลายไหลอุ้ยแต่ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสียจิ๊บว่านะไม่แล้วตอนนี้เนี่ยพอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรีวิวมีเชิญไปไลฟ์ตอนนี้คิวเต็มแล้วมีอีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ถ้ามีเกิดกระแสขึ้นมาคลินิกสมความงามไงก็จะแบบว่าก็อยากจะพาเสียไปทำให้หน้าเด็กลงหล่อขึ้นแต่ฉันว่าเสียแบบนี้โอเคแล้วนะเสียไปนะเขาบอกว่าตอนนี้นะเลขทะเบียนรถของเสียชัดเนี่ยเกลี้ยงแผงเลยเลขอะไรก่อนอยากรู้อันนี้เป็นเรื่องของยืนบังรถอยู่ของดวงนะอันเนี้ยค่ะนี่แต่คุณชอบแบบนี้นี่ใช่ไหมคุณจ๋านี่คือสเปคฉันเลยหรอไม่ได้ชอบที่วัยแต่รักที่ใจป๋าดิเปเออนี่แสดงว่าชอบสายเปสายเปไม่ได้ชอบสายเปชอบรุ่นใหญ่และอีกคนนึงที่พลาดไม่ได้เหมือนกันแล้วไม่เคยพลาดค่ะพี่อุ๊บวิริยะอ้าวมากับเขาด้วยหรอคืออย่างนี้ตอนแรกพลาดอีกแล้วพี่อุ๊บตอนแรกเรานึกว่าพี่อุ๊บติดต่อไปแต่ในนี้เขียนว่าพี่อุ๊บบอกว่าอย่าพึ่งดราม่าล่าสุดก็คือเสียชัดเนี่ยเขาติดต่อหาพี่อุ๊บเอาดีๆเพื่อที่ไปขอปรึกษานั่นน่ะสิ เพื่อที่ไปปรึกษางานในวงการว่าตอนนี้ลุงเนี่ยมีงานเยอะควรจะจัดแจงยังไงเดี๋ยวลุงคืออะไรนะลุงชัดเธอเรียกให้ชัดสิว่าเสียชัดลุงเสียชัดเล่นลุงชัดเขาจะดูมีอายุไปหน่อยเสียชัดฉันย้อนไปถึงลุงพอสมัยก่อนไม่ใช่เพราะอะไรเพราะในนี้ก็เขียนคือเดี๋ยวจะกลายเป็นศัพท์
สับสนกลายเป็นลุงอุ๊บกับเสียชัดนะเรียกลุงอุ๊บโดนฟ้องนะคะพี่อุ๊บไม่เอานะเขาไม่ให้เรียกลุงนะเขาบอกไม่ต้องดราม่านะคะเพราะลุงชัดเนี่ยหรือเสียชัดเนี่ยเขาติดตามและปลื้มพี่อุ๊บตั้งแต่บ้านกกกอกแล้วทีนี้เนี่ยพี่อุ๊บอันนี้คือเราไปฟังสัมภาษณ์มาจากไหนเนี่ยจากพี่อุ๊บค่ะไม่ใช่เสียชัดเขาพูดไหมว่าแบบติดต่อมาไม่ฉันติดตรงนี้แหละพี่อุ๊บก็ออกมาพูดอันนี้ไปคุยกับพี่อุ๊บดีกว่าว่าสรุปแล้วเราจะดูแลขนาดไหนหรือแค่ให้คำปรึกษาเฉยๆไปฟังอยากรู้เรื่องนี้มากค่ะพอดีแกก็มีกระแสแล้วก็มีข่าวว่าจะเข้าวงการบันเทิงก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับตรงนี้ว่าจริงๆพี่ว่าพี่จริงๆไม่อยากจะช่วยแล้วนะเพราะว่าพอมันเข้ามาตรงจุดๆนี้ก็เดี๋ยวจะต้องถูกด่ามาจะต้องถูกด่าว่าอีนี่อีปิงอีกอกอีห้อยอีโหนและหิวแสงก็จะมีคนด่ามาตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอดีเสียชัดเขาจะเข้าวงการบันเทิงสายบันเทิงซึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้พี่อุ๊บเป็นที่ปรึกษาแนะนำอะไรประมาณนั้นแต่พี่ปฏิเสธเรื่องการเป็นผู้จัดการนะครับแต่เรื่องให้การแนะนำให้คำปรึกษาเราโอเคเพราะว่างานในวงการบันเทิงมันเป็นเส้นทางสายเราและเราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานตรงนี้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าปกติพี่เป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับเพราะว่าจริงๆการที่จะไปดูแลเป็นเรื่องเป็นราวผู้ตนตรงบอกว่าเข็ดลาบนั้นแปลกออกแล้วค่ะเจ็บพอแล้วไม่ขออีกแล้วค่ะนะตรงนี้แต่ก็ชื่นชมเสียชัดนะฮะที่เขาทำมาหากินไม่งอมืองอขอทานใครนะฮะในที่สำคัญในการที่เขาจะเปรย์ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นคือการทำงานนั่นคือเงินของเขาแต่ก็บอกแกนะว่าเข้ามาแล้วต้องทำตัวให้ดีนะดังแล้วอย่ากลางอย่าลืมตัวอย่าลืมก็จะสอนเลยนะฮะสอนไปแล้วหลายบทแล้วฝากไว้3ข้อนะคะคืออย่างน้อยก็ไม่ได้งอมืองอเท้าขอเงินใครกินแล้วก็ประเด็นคือเข้ามาแล้วอย่าลืมตัวอย่ากลางเอ๊ะอย่างนี้หมายความว่ายังไงอะแพทมันก็ตรงๆเราไม่เห็นต้องพูดเยอะคือความหมายตรงตัวนะนะคะแล้วก็น่ารักนะพี่อุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคนที่ชอบเกาะกระแสนะเราก็เคยถามกันนะว่าพี่อุ๊บทำไมชอบไปอยู่กับกระแสคนนั้นดังพี่อุ๊บก็ไปอยู่กับคนนั้นตลอดไปเกาะเขาหรอก็บอกไม่กอดแล้วหมาจะกินอะไรก่อกระแสก็คืออย่าลืมนะว่าเวลาไปหาเขาเนี่ยพี่เอางานไปเขาทำแล้วเขาได้งานพอเขาได้งานพี่ก็ได้เงินหมาพี่ก็ได้กินถูกแกคิดดีนะพูดถึงอ่ะทีนี้มีคนหนึ่งนะพอเสียชัดใช่ไหมก็จะมีน้องเกดน้องเกดคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นประเด็นเกดชัดสายเปน้องเกดสายเทใช่ทีนี้น้องเกดก็เลิกขายหนูนาแล้วเลิกจับหนูนาก่อนหน้านี้เป็นน้องเกดขายหนูนามาก่อนทางจับหนูนาจริงๆค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอกสารการแบบคือรถใช่ไหมใช่ทีน้องเกดล่าสุดก็ดีมีคนมาจ้างไปรีวิวเสื้อผ้ารีวิวสินค้าก็งานเข้าอยู่ใช่เนี่ยน้องเกดคนนี้แหละเพชรมันบันเทิง